มีคูปองฟรีด้วยนะเนี่ยก็ดีนะโอเคนะต้องขอกราบสวัสดีนะกับพี่น้องครับชาวไทยนะในวันนี้นะครับผมว่าก็อยู่ในเกมอลิน่าอาร์อูอลิน่าออฟเวิลด์เรื่องมือไวมือบ้านนะแต่นี่มันเป็นเกมเซิร์ฟตัวเวียดนามนะเป็นตัวเบต้านะโอเคไปดูนะโอเคครับโอเคก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวแพ็คใหม่นะที่ตัวเบต้าเขาได้อัปเดตมาแล้วนะครับนะโอเคเราไปดูเลยก็ดีแล้วหน้าจอตัวนี้ก็จะเปลี่ยนจากคริสต์มาสเป็นมีเพื่ออเวนเจอร์นะไม่ใช่ดิใครดีซีนะโอเคอย่างที่สองนะครับคือทาง GM ครับเขาจะรีเซ็ตใหม่นะจากเลือด27ก็อัพแพทใหม่ก็ได้เป็นเลือด20นะแล้วชื่อเนี่ยก็ให้เปลี่ยนได้นะก็เหมือนเลือดใหม่หมดเลยนะฮะแต่ตังตอนแรกนี่จะได้เป็น 200,000 นะแต่ผมเดี๋ยวก้าวซื้อรุ่นเลยนะโอเคเดี๋ยว90,000นะละครก็แล้วก็นี่อย่างหนึ่งนะผมวันนี้ผมจะรีวิวให้ละเอียดเลยนะฮะนี่ถ้าใครสังเกตดีๆนะครับจะมีตรงนี้นะครับเนี่ยมุมขวาล่างเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เข้าไปครับปกติมันจะมีสุ่มนะจะบอกเวลาแล้วสุ่มตรงไหนจะมีเป็น15นาฬิกาเลยครับต่อไปนี้ก็จะเป็น15ถึง1ทุ่มฮะตอน5โมงก็ไม่15ดิตอน5โมงถึง1ทุ่มนะเข้าไปสุ่มได้นะแถมมีคูปองฟรีด้วยนะเนี่ยดีนะ88บาทให้88คูปองโอเคนี่ไอ้2ครับคือว่าแฮปปี้มากครับนี่ครับล็อบบี้Canter Title นะเวลาถูกหรือเปล่านะเป็นการแข่งระดับลีกเป็นไม่ใช่เป็นการแข่งระดับ e-sport นะแล้วกิลด์เนี่ยเขาให้สร้างด้วย0บาทนะเนี่ยสูงกระป๋องนะทางกิลด์แล้วก็มาแบบวัดกันได้นะนี่เลยเป็น e-sport นะตรงเนี้ยแข่งระดับ e-sport เลยนะสุดยอดครับสุดยอดในภายภาคหน้าเซอร์ไพรส์ถ้าเข้าเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่นะก็น่าจะมีอะไรดีขึ้นอ่ะนะโอเคส่วนด้านฮีโร่ตัวละครครับแทงค์ครับถ้าสังเกตดูดีนะครับเวลาเลื่อนไปเราเจอโหมดคอสใช่ไหมครับเนี่ยเรากดเข้าไปเขาจะเปลี่ยนใหม่นะเนี่ยนี่ได้ยังเนี่ยอย่าลองดูในเซตติ้งครับนี่ก็เป็นเสียงนะนี่ภาพอะไรเนี่ยคุมนะแต่ตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรเพิ่มมานะโอเคเข้าไปดูในคลังครับคลังก็ไม่มีอะไรเพิ่มมาโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในดูในตัวเกมกันเลยนะครับเรามาดูนี่แล้วนี่ครับนี่คือสไปเดอร์ฟักมากจังหวะที่เราเปิดดูตัวเองครับมันจะเป็นนี่แล้วครับมันจะให้เรามองเห็นแมปด้วยครับว่าดีอยู่นะอย่างแรกครับคือการวาร์ปครับนี่โคตรสวยเลยครับดูสิเนี่ยเวลาวาร์ปเป็นเนี่ยโหยอดครับแล้วยังสองแล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับที่ได้วาร์ปครับวาร์ปขึ้นคือโหดขึ้นครับถ้าผมจำได้ในตอนนี้นะก็มีตัวหนึ่งที่ได้ปั๊บแล้วโหดขึ้นครับคือเป็นของวูคองครับเดี๋ยวจะไปเล่นวูคองให้ดูครับกดตินี่จะกดได้2ครั้งครับทุบก็ทุบได้ครับนะโอเคเดี๋ยวจับเลยครับเขาปั๊บขึ้นนะสำหรับลิงครับเดี๋ยวเรากดเดี๋ยวทำอีกครั้งนึงเดี๋ยวกดพร้อมกันเลยนี่แล้วก็คอมโบป้ามไปนึงแล้วกดตินี่แล้วก็หนีได้ครับนี่เป็นไงครับยอดนะครับถ้าเราคอมโบลิงอย่างนี้นะคอยดูนะหายตัวปุ๊บโดนตีป้ามป้อมป้ามป้ามถอยฮึด
นี่ครับเมดไม่ได้คิดอะไรเลยครับตายแบบไม่รู้ตัวครับสำหรับผมเมดนะดูใหม่นะเดี๋ยวดูใหม่เนี่ยเป็นประมาณนี้เลยนะถ้าเราเอาของโหดเนี่ยไอ้เนี่ยถ้าเรามีแค่แบบรองเท้าอันเนี้ยโอเคเอาของขี้มาสักอันนึงอะอันนี้นิดหน่อยอะมาคอยนะบางคนก็อาจจะทุบอย่างนี้แล้วก็อึดอย่างนี้ป้ามนี่แค่นี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเหมือนแล้วผมก็รู้เหตุผลเนี่ยทำไมจีเอ็มเขาถึงได้ทำการบัฟมันนะบัฟจนตัวเนี้ยเพราะสกิลอีโวมันจะเข้าแล้วเดี๋ยวเขาจะโอ้โหก็ตายวะนึงตาบเนี่ยแล้วก็จุกแบบเราจะไม่ถูกเป็นสตันอะไรได้นอกจากเขาใช้สกิลสุ่มมานะถ้าเราเจอแวนเนี่ยแบบง่ายเลยอะเพราะแวนมันจะเป็นสกิลที่จับนะถ้าเราหายตัวอยู่แล้วมันจะจับไม่โดนหรอกครับถ้าเป็นทันเรียวมาเนี่ยจะแทงได้นะเนี่ยโอเคผมบอกกันนะเนี่ยลิงนี่โหดขึ้นแน่ๆครับผมบอกเลยก็ลิงมีในการรีวิวในครั้งนี้นะสำหรับตัวฮีโร่นะผมจะสรุปก่อนนะสำหรับตัวฮีโร่เนี่ยก็จะเป็นหมดทอสกับบูคองนะที่ได้เปลี่ยนไปนะหมดทอสเนี่ยจะชื่อว่าอาร์เธอร์นะแต่ไม่รู้เข้าไทยก็ชื่อว่าหมดทอสแหละวันนะส่วนเจ้าบูคองนะจะได้บัฟเรื่องสกินเรื่องสกิลนะอัพติวของเขานะส่วนหมดทอสจะได้บัฟเรื่องสกินนะโอเคเพราะสกินก็มันผอมลงนะแต่หมดทอสผอมลงโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ครับใครชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์ผมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ